สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำสปอร์ตไลท์สนามมาริต้าในรุ่น DML 814นะครับตัวนี้เป็นสปอร์ตไลท์ซึ่งออกแบบเหมาะสำหรับงานเคลื่อนย้ายสะดวกติดตั้งง่ายเก็บภาพได้เรามาดูในเรื่องของรายละเอียดของสปอร์ตไลท์สนามกันนะครับชุดสปอร์ตไลท์สนาม DML 184นะครับจะมาพร้อมกับในส่วนของหลอดไฟ LED ขนาด27วัตต์จะประหยัดกระแสไฟมากนะครับสามารถใส่กับแบตเตอรี่ขนาด 14.4 โวลต์และ18โวลต์ของแบตเตอรี่มาริต้าได้ทีนี้เรามาดูในเรื่องของฟังก์ชันการทำงานนิดนึงนะครับในรุ่น DML 814นี่สามารถปรับความเข้มของแสงได้ถึง3ระดับระดับสูงสุดที่ความเข้มแสงสามารถปรับได้คือสูงถึง 3,000 ลูเมนเลยนะครับระดับกลางก็อยู่ที่ประมาณ 1,700 ลูเมนและระดับต่ำสุดก็อยู่ที่900ลูเมนทีนี้เราทดสอบการใช้งานจริงนะครับจากแบตเตอรี่ 5.5 แอมเปอร์ปรากฏว่าเราสามารถใช้งานที่ระดับสูงสุดความเข้มแสงสูง 3,000 ลูเมนนี่ก็อยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมงนะครับระดับกลางอยู่ที่ 1,700 ลูเมนก็สามารถเปิดทิ้งไว้ได้ประมาณ 5.5 ชั่วโมงระดับต่ำสุดก็คือ900ลูเมนเนี่ยสามารถเปิดทิ้งไว้ได้ประมาณ10ชั่วโมงมาดูไดเมนชันหรือความสูงของตัวเครื่องนิดนึงนะครับในรุ่นนี้ออกแบบมาให้สามารถปรับความสูงได้ถึง3ระดับระดับแรกเนี่ยความสูงประมาณ1เมตรระดับที่2ก็ประมาณ 1.2 เมตรและระดับสูงสุดก็คือ 2.2 เมตร DML 184มันจะมาเป็นเซตอย่างนี้เลยนะครับมีมาพร้อมกับในส่วนของกล่องสายสะพายแบบนี้นะครับด้านล่างก็เป็นกล่องด้านในส่วนตัวเครื่องด้านในเรามาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับชุดขาสปอร์ตไลท์มาริต้ารุ่น DML 814นะครับสามารถปรับสูงสุดได้ 2.24 เมตรนะครับโดยดึงขึ้นนะครับผมแล้วก็ถ่ายจะได้ออกมาครับเพราะสามารถที่จะถ่ายขึ้นไปอีก3สเต็ปทีนี้เราก็มาดูว่าการปรับในส่วนของหลอดไฟนะครับตัวนี้นะครับเห็นว่าสามารถปรับได้หมุนได้รอบเลยนะครับทีนี้ตำแหน่งในการส่องสว่างของหลอด LED เนี่ยสามารถปรับไปในตำแหน่งที่เราต้องการได้ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างด้านหลังสามารถปรับไปได้เลยหรือตัวนี้ที่เราต้องการที่จะเป็นลักษณะการส่องสว่างเป็นจุดนะครับเราก็สามารถยังปรับได้เลยแบตเตอรี่ที่ใช้นะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด14โวลต์และ18โวลต์ตัวนี้ผมจะทดสอบใช้ตัวขนาด18โวลต์5แอมป์นะครับโดยกล่องนี้นะครับก็ออกแบบมาสำหรับการใส่แบตเตอรี่ตัว IP ในเรื่องของการป้องกันน้ำจะเป็นระบบ IP55 เลยนะครับป้องกันฝุ่นและน้ำสารเกษตรได้เมื่อใส่เข้าไปนะครับก็จะปิดล็อกตรงนี้ได้ครับกรณีที่เอาออกก็แค่ปลดล็อกตรงนี้ก็หลุดออกมาได้แล้วนะอันนี้ก็ใส่ง่ายๆเลยโดยการออกแบบในเรื่องของการติดตั้งแบตเตอรี่เนี่ยจะอยู่ในที่สูงอันนี้ก็เพื่อป้องกันในเรื่องของกรณีที่แบตเตอรี่อยู่ด้านล่างก็มีโอกาสที่จะโดนน้ำได้มากติดตั้งไว้ที่สูงนี่ตำแหน่งในการปรับตั้งนะครับตัวนี้จะฝั่งนี้จะเป็นตัวสวิตช์เปิดปิดนะครับเมื่อเปิดเสร็จก็สามารถปรับในเรื่องของความเข้มแสงได้ตัวนี้ระดับต่ำสุดก็คือ900ลูเมนนะครับตัวนี้ระดับสูงสุดคือ 3,000 ลูเมนระดับกลางก็คืออยู่ประมาณ 1,700 ลูเมนอย่างที่บอกไว้นะครับแบตเตอรี่5แอมป์เนี่ยสามารถปรับระดับสูงสุดคือตัวนี้นะครับเปิดทิ้งไว้ประมาณ3ชั่วโมงนะครับระดับกลางก็คือประมาณ 5.5 ชั่วโมงและระดับต่ำสุดความเข้มต่ำสุดก็คือประมาณ10ชั่วโมงเวลาใช้งานก็เปิดทิ้งไว้เลยนะครับกรณีที่แบตมันจะหมดนะครับในส่วนของความสว่างของหลอดเนี่ยนะครับก็จะเหลือแค่หลอด LED แค่1หลอดตรงกลางอัปเกรดก็ง่ายนะครับไม่ยากก็สามารถเคลื่อนย้ายสะดวกนะครับต้องบอกได้เลยว่าการใช้งานซึ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นการเดินป่าแคมปิ้งหรือในเรื่องของการทำงานอีเวนต์ต่างๆก็ขอแนะนำเลยนะครับว่าเป็นชุดสปอร์ตไลท์พร้อมขาตั้งครับตัวนี้จะไม่มีแบตเตอรี่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ